ก่อนหน้านี้ใครสบประมาทเอาไว้เยอะนะครับว่ากรมอุตุไม่ตรงบ้างทำไมหน้าหนาวไม่เห็นหนาวเลยจะหนาวกันกี่โมงตอนนี้พูดไม่ได้แล้วนะฮะหนาวแล้วนะอากาศเย็นมาแล้วนะครับกรุงเทพหนาวขนาดนี้ต่างจังหวัดยิ่งหนาวกว่าก็ทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนั้นคึกคักนะครับที่ดอยอินทนนท์นี่โอ้โหนักท่องเที่ยวไปดูเหมยขาบเป็นครั้งที่6ของปีแล้วนะครับภาพของนักท่องเที่ยวที่ตื่นตาตื่นใจครับกับปรากฏการณ์เหมยขาบเกิดขึ้นเช้าวันนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับบริเวณยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อากาศที่ยอดดอยเนี่ยหนาวเลยครับต่ำสุด5องศาเซลเซียสต้องใส่เสื้อกันหนาวกันหลายชั้นหน่อยนะค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าอากาศบนยอดดอยจะหนาวจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันหยุดส่งท้ายปีเลยส่วนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวก็พากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ดอยอินทนนท์แหล่งท่องเที่ยวตามยอดดอยต่างๆก็คึกคักไม่แพ้กันนี่คนแน่นเลยนะครับไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหลายคนไม่ผิดหวังครับขึ้นมาแล้วหนาวจริงๆหนาวปีนี้หนาวนะคะไหนใครบอกจะไม่หนาวเนี่ยคราวนี้พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าหนาวจริงๆอย่างที่คุณแบงค์ว่าค่ะส่วนที่เชียงรายนะคะสภาพอากาศก็หนาวเย็นไม่แพ้กันเลยบนยอดดอยเหลือเพียง8องศาเซลเซียสเท่านั้นทำให้ดอกไม้พวกดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ตอนนี้ภายในสวนแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุงตามพระราชดำริที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงก็กำลังผลิดอกเบ่งบานสะพรั่งพวกไม้เมืองหนาวนี่พอเจออากาศหนาวเขาสวยงามจริงๆนะคะเบ่งบานสวยงามจริงๆค่ะพาไปที่พิษณุโลกกันบ้างครับสวยเหมือนกันนะนักท่องเที่ยวไปกางเต็นท์นอนพักค้างคืนริมลำน้ำเข็กอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยไปดูความสวยงามของธรรมชาติความสะอาดของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแล้วเขาก็เลยทำป้ายด้วยเพราะอยากจะให้มันสะอาดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนักท่องเที่ยวใหม่ๆมาก็จะได้เจอกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็เลยประชาสัมพันธ์หน่อยคัดแยกขยะกันด้วยนะครับโดยใช้ภาพประกอบในการสื่อสารให้เข้าใจง่ายๆให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้ดูแยกขยะกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการขยะครับต่อกันเลยนะคะที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้ตามยอดภูยังคงมีอากาศหนาวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นที่ยอดภูเรืออุณหภูมิลดต่ำเหลือ6องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะเช้าๆใครไปนี่บอกโอ้สวยสวยงามมากจริงๆแล้วยิ่งเป็นภาพแบบว่าดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นท้องฟ้ามานี่โอ้โหสวยไม่ไหวนะคะซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือบอกว่าที่อำเภอภูเรือที่มีนักท่องเที่ยวจองที่พักตามรีสอร์ทต่างๆเพราะว่าช่วงใกล้ปีใหม่เต็มหมดแล้วนะคะส่วนที่พักของอุทยานยังมีบ้านพักในอุทยานแล้วยังมีพื้นที่กางเต็นท์อยู่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมากให้มาสัมผัสอากาศหนาวที่คาดว่าจะหนาวไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยค่ะขณะที่กรมอุตุพยากรณ์อากาศนะครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนอากาศจะยังหนาวอยู่นะครับยอดดอยเนี่ยจะหนาวจัดเลยแต่หลังจาก27ธันวาคมเป็นต้นไปอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสส่วนกทม.เย็นสุดอยู่ที่20-25องศาเซลเซียสร้อนสุดจะกลับมาร้อนแล้วนะ30-34องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นรีบสัมผัสรีบซึมซับซะอากาศหนาวเย็นตอนนี้ขณะที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างที่คุณกุ๊กบอกครับฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมแรงนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการเดินเรือการท่องเที่ยวกันด้วยครับ